ไม่ใช่ว่าลูกชายเขาพูดว่าแม่ไม่ต้องบุกไม่ต้องว่าน้องหรอกลูกอะไรอ้อมอะไรอย่างงี้ไหมไม่ต้องแล้วค่ะไม่ได้ไม่เยอะแล้วเพื่อนๆพอมีรายได้พอหาได้ทางก็ใหญ่มันเว้เข้ามาชนว่ะแล้วอยู่แถบนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นก็มอเตอร์ไซค์ด้วยทางโน้นก็มอเตอร์ไซค์เองกลับเลยตอนที่ชนมันใหม่เหลือแค่ 2% เพศจะตายแต่เนี่ยเขาบอกว่ามันนี่เหรอไม่เป็นไรที่เราคนทำมาตั้งแต่ได้กันใหม่ๆอ่ะได้กันแฟนใหม่ๆอ่ะทีแรกพ่อผัวเขาทำอยู่แล้วก็เสร็จแล้วพอเขาแก่เขาก็บอกวงรุ่งปีเขาให้ฉันผมก็ย่าทำนาทำนาตรงไหนทำนาตรงนู้นแค่7 ไร่เองที่เราเองไหมไม่เช่าเขาเช่าเขาทำเช่าเขามาจะ50 ปีแล้วปีก็ทำมาที่นี่ก็จะมีตัดหญ้าทำความสะอาดทุกวันตำบลบางแก้วฟ้าคิดว่าเขาดีขึ้นมามากไหมมากหลายรักเขารู้เพราะว่าฉันเป็นแม่เขาอ๋อเขารู้ป้าแบบป้านั่นแหละคุณกัมพูชาใช่คือเขาขี่ย้อนสอนมาแล้วที่สำลักก็จะมีอาการไอสำลักใช่ใช่สำลักเสลดนายจ้างพม่าเป็นทำสวนทำธุรกิจอะไรนะคนไทยก็ทำนาทำสวนอะไรเนี่ยเขาจะทำไรไปทำตัวขึ้นมาเป็นผู้ผมมีอันเดียวใช่อันเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะขายอะไรคะก็ขายอาหารตามสั่งอ่ะอ๋อไปเปิดร้านไว้ใช่ไหมเมื่อก่อนจะเคยขายมา10 กว่าปีเขาทำใหญ่ก็เนี่ยดูเขาทำอย่างเงี้ยก็ไปหาไม่มีกินก็ไปรับจ้างมาให้กินให้ใช้แล้วก็เวลานั่งเขาก็ปฏิบัติเราดีเนี่ยเย็นหุงข้าวไปข้าวย่ามาให้นั่งกินข้าวเขาก็ซื้อมากินแล้วก็ได้พี่สาวคนนี้เขารักน้องมาช่วยหน่อยคนละแม่พ่อเดียวกันรักแล้วก็เป็นหลานพี่ชายแต่เงินทองเขาไม่เคยให้ขาดมีเล็กน้อยก็ต้องให้มีไว้ติดตัวเขาโอ้รักลูกตายเลยนะคุณเวลาที่อยู่หน้ารักลูกและรักหลานด้วยทันบอกว่าเปลี่ยนครับเพราะว่าไม่มีเสาหลักครับก็จะขัดสนเรื่องเงินไปโรงเรียนเงินที่ใช้จ่ายที่บ้านไม่ค่อยไม่พอครับเดิมทีพ่อทำอาชีพอะไรแล้วหลุดเลี้ยงดูอะไรยังไงเดิมทีพ่อทำสวนครับรับจ้างทำสวนอยู่บริเวณที่เกิดเหตุนะครับรายได้เดือนละ12,000ครับก็ดูแลครอบครัวได้ทุกใช่ครับกินดีอิ่มดีใช่ครับหลังจากก็คือเท่าแก่พ่อหรือนายจ้างพ่อนะครับโทรมาบอกว่าเอางี้นะเสาร์อาทิตย์ให้ไปทำงานลุงจะให้วันละ400เท่าพ่อครับผมก็ไปเลยไปทำงานเลยก็คือเขาให้ดูแลสวนทำความสะอาดตัดหญ้าครับให้ทำงานที่ไม่เกินตัวทำได้ครับรู้สึกเสียใจครับเพราะว่ามันมาเกิดกับพ่อก็มาเกิดกับคนในครอบครัวเราแล้วมันทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปครับก็ไม่ท้อนะครับมันสอนอะไรเราบ้างในสอนสอนให้อดทนสอนให้รู้จักประหยัดทำงานแต่ละครั้งมันต้องมีเป้าหมายใช่ที่เราได้เงินมานะทุกวันนี้บินทำงานเอาเงินมามีเป้าหมายบินทำอะไรครับเป้าหมายก็คือได้มาก็จะให้ย่าเก็บไปหมดเลยก็ย่าก็จะให้ผมมาใช้ส่วนตัวบ้างก็ไม่ได้มีเป้าหมายก็คือจะเก็บไว้ไปโรงเรียนช่วงประเทอมครับให้อดทนเพราะว่าให้ทนมันจะเหนื่อยยังไงก็ให้เหนื่อยก็พักถ้าก็คือเวลาทำงานกับพ่อสอนว่าถ้ามึงเหนื่อยมึงก็ลงไปนั่งแต่ถ้ากูเห็นมึงยืนกูจะคิดมึงไม่เหนื่อยกูก็จะใช้มึง
ใช่แล้วความขยันของคุณพ่อมันที่เราเห็นคุณพ่อขยันแค่ไหนมากครับเพราะว่าขนขวายหากับข้าวมากินครับก็คือเจ้าไข่ไปดักปลาแล้วก็มาทำกับข้าวผมอยากจะเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์เพราะชอบทางด้านนี้แต่ตอนเด็กๆเคยคิดได้ว่าอยากจะเป็นอาหารเพราะว่ามันแข่งเขาแข่งแรงอย่างเงี้ยครับแล้วโรงเรียนวัดบางพระแล้วก็พออ้อด้วยเขามาด้วยอยู่หมู่อะไรกับหมู่สองตำบลอะไรลูกตำบลหมอบอกหมอใหญ่เขาบอกว่าถ้าจะให้เขาผ่ามันเหลือแค่ 2% เท่านั้นนะคุณจะผ่าหรือไม่ผ่าลูกตาฉันเขาบอกผ่าเถอะลำบากสิคะแล้วเงินทองฉันไม่มีเงินพูดตรงๆเลยฉันมีเงินอยู่ตอนนั้นแค่ติดตัวแค่20,000 กว่าบาทแล้วฉันก็เลิกทำนาตรงที่บอกเมื่อกี้นะก็ฉันมีเครื่องมีท่ออะไรจ้าละก็ขายให้หลานไปอีก20,000ก็เอามาเนี่ยเพราะว่าจะไปทิ้งฉันก็ต้องเรียกรถญาติฉันมาก็ต้องเติมน้ำมันให้เขาทุกคนอ่ะคือเสาหลักในครอบครัวเลยคือหามากลางวันเนี่ยทีเขาซื้อกับข้าวมาเนี่ยแม่ลูกก็กินข้าวกันเขาชอบซื้อไอ้เนี่ยฉันก็พูดแล้วไม่ต้องอายกันหรือพูดตรงๆนะชอบซื้อไอ้ขาหมูต้มพะโล้ไอ้ขาเกะอะไรเนี่ยถุง60 บาท 70 บาทมาถึงก็เรียกแม่ลูกกินข้าวกันเถอะคดข้าวในหม้อเอามาให้เขาไว้แม่ฉันไม่กินกันเยอะกับข้าวต้องแต่ลูกชายฉันเจ็บเนี่ยฉันจะให้หลานจะไปซื้อกับข้าวร้อยเดียวคุณแกงต้มนี่บางทีหม้อยังไม่ได้เลยร้อยเนี่ยก็ลำบากก็อดกันมาเนี่ยก็เขาว่าขับรถชนลูกจ้างเขาพูดอย่างนี้เขายังไม่ทันจะรู้เรื่องอะไรเลยเวลาตั้งหลายชั่วโมงจนลูกจ้างเขายันนครปฐมตั้งไหนเขาก็ไม่เคยได้ไปดูเขาบอกว่าขับรถชนลูกจ้างเขาทั้งที่รูปก็ถ่ายแล้วว่าของเขามาชนของเราโอ้ฉันทุกข์มากกันเนี่ยทุกข์กลัวจะอดตายแล้วฉันก็ยังเป็นหนี้ธนาคารฉันยังมีเป็นหนี้อยู่แล้วลูกยังทำไม่ได้ฉันก็ไม่รู้ฉันยังไงเนี่ยนี่ก็ยังดีว่านายจ้างเขายังเรียกอลานฉันไปคุณไปดูสิฉันต้มปลากระป๋องลูกชาย2 กระป๋องพ่อบอกที่วันก่อนที่ว่าพวกเรากาชาดเรามาให้นี่ฉันไม่อายฉันพูดจริงอดแต่ก่อนฉันก็เคยพอมีมาตอนนี้เหมือนว่ามันเดือดร้อนขึ้นมาเนี้ยมันก็ต้องทุกข์ยากท้อใจในโชคชะตาท้อยังไงรู้สึกก็รู้สึกว่าแม่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก่อนมาก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ทำไมถึงต้องมาเป็นอย่างนี้แม้แต่ฉันจะอดถึงขนาดกัดก้อนเกลือฉันก็ยอมจะขอให้ลูกฉันอยู่อย่าให้ลูกฉันตายคืออยู่อย่างนี้ก็ยังดีกว่าเขาตายไปบางคนก็หาว่าเมื่ออยู่อย่างนี้จะดีกว่าไอ้งั้นนั่นหัวอกเขาไม่ใช่หัวอกฉันเนี่ยฉันพูดตรงๆเพราะว่าโอ้เขาน่ารักมากตอนเป็นหนุ่มๆเขาก็รูปร่างหล่อมากคุณลองคิดดูว่าฉันร้องไห้แต่ลูกฉันต้องโดนรถชนนะจนยังวันนี้ฉันร้องไห้เป็นน้ำตาไปครึ่งแก้วเลยฉันร้องไห้ตีกลางคืนถามพ่อร้องไห้โหแล้วอะไรอยู่บ้านน่ะลูกอยู่โรงพยาบาลน่ะก็ความหวังที่มีคืออยากให้ลูกปฏิหาริย์ให้ลูกรอดมาคือทำอะไรไม่ได้ให้นั่งได้เดินได้ยังดีทุกวันนี้ขอแค่นั้นยังดีถึงแม้ฉันจะจนก็ฉันบอกแล้วถึงแม้จะกัดก้อนเกลือกินฉันก็ยอมแต่เพื่อนบ้านก็ดีหน่อยนะคะยังพอมีวันเรียนมาบ้างไหมไม่อีกก็พอมีมาพี่น้องวันนี้เป็นยังไงขับรถเองครับมอไซค์เหรอครับรถพ่อใช่ไหมรถไม่ใช่ไม่ใช่อย่าไปหยิบบ่อยๆเดี๋ยวก็นายจ้างเขาเบื่อแต่ก็เลยพวกธรรมดาเนี่ยพ่อเป็นแขกคนขับขอไปบ้างเนี่ย